นเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งหิมะและก็มีสกีรีสอร์ทอยู่นับร้อยแห่งก็ที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมลักชัวรี่ก็เป็นที่พักมาให้พักได้ดูดีแต่ที่นี่นะครับถูกเรียกว่าเป็นลานสกีที่มีหิมะสูงที่สุดหิมะโอ้โหหิมะปุยมากมีผงหิมะขาวที่เบาบางที่สุดและมีฤดูการเล่นสกีที่เล่นได้นานที่สุดบนฮอกไกโดเลยหิมะคือเขาจะมาเขาก็มาและนอกจากการมาเล่นสกีแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยครับให้เราทำเยอะมากและนี่คือการกลับมาเล่นสโนว์บอร์ดอีกครั้งของเราที่คิโรโร่ฮอกไกโดสวัสดีครับทุกคนนะครับนี่คือโกเวนโกนะครับแล้วเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ผมอยู่โตเกียวครับแล้วกำลังจะนั่งเครื่องบินไปที่ฮอกไกโดอีกครั้งนึงรอบนี้ไปเล่นสกีอีกแล้วครับจริงไม่ใช่เล่นสกีสิเล่นสโนว์บอร์ดแต่ว่าเราจะลองไปกันที่คิโรโร่กันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งโซนสกีรีสอร์ทชื่อดังซึ่งผมยังไม่เคยไปครั้งแรกเผื่อจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องไปฮอกไกโดกันไปตอนแรกเราต้องขึ้นไฟประมาณบ่าย2 5นาทีแล้วไฟมันดีเลย์ครับมันโดนเลื่อนเป็น4โมงครึ่งเนื่องจากตอนนี้ที่ซัปโปโรหิมะตกหนักมากนะครับแล้วก็จริงๆก็มีการนัดแนะคนขับรถว่าที่จะมารับเราเนี่ยก็4โมงครึ่งดีเลย์เมื่อกี้กะละ4โมงครึ่งแล้วตอนนี้นะฮะนี่ไปดูอีกรอบนึง5โมงครึ่งแล้วคุณ5โมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าอาจจะเลื่อนอีกหรืออาจจะแคนเซิลไฟก็ได้ครับเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ผมเคยบอกทุกคนว่าทำไมเราถึงต้องทำประกันการเดินทางทุกครั้งนะครับเนี่ยอย่างผมกับเบลก็ทำพี่ชับให้พี่ชับดูแลเป็นรายปีเดี๋ยวเราไปอ่านกรมธรรม์ดูมันก็จะเคลมได้เรื่องที่แบบว่าเอ้ยดีเลย์เกิน4ชั่วโมงได้เงินชดเชยหรือถ้าไฟท์แคนเซิลจะต้องได้ค่าโรงแรมค่าอะไรไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังทีนึงแต่เนี้ยแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะและนี่คือสีหน้าของผู้ประสบภัยครับสวัสดีค่ะอีฉันรายงานจากสนามบินฮาเนดะคือเรารอมา2ชั่วโมงแล้วเราก็นึกว่าแบบจะได้ขึ้นแล้วก็คืออีกชั่วโมงนึงค่ะแล้วที่พี่บาทไปถามก็ไม่รู้ว่าจะได้บินหรือเปล่าทุกคนเราควรมีแผน2มั้ยหรือว่าเราควรจะนั่งรอต่อไปเรื่อยๆมาลุ้นว่าจะได้ไหมแต่รุ่นพี่บอกว่าก็ตกน้อยลงแล้วนะที่นู่นเดี๋ยวรอดูต้องดูนะคะอีฉันก็คือเปิดกรมธรรม์รอเลยว่าเคลมอะไรได้บ้างนี่มีสายการบินอื่นนะครับซัปโปโรแคนเซิลแล้วนะฮะเนื่องด้วยหิมะของJapan Airlinesนี่ของแจวแคนเซิลแล้วแต่ของเราสกายมาร์กยังไม่แคนเซิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นเรื่องราวที่จะต้องมาเกิดมาไม่เคยเลยลุ้นอีกทีหนึ่งเฮ้ยหรือมันแคนแล้วเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เดินไปตรงนั้นเราต้องเดินไปดูป่ะเราจะเดินไปดูก่อนรอบหนึ่งหรือว่าจะไปกินข้าวเลยเราเดินไปดูก่อนนะจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงนี่ครับตอนนี้บรรยากาศนะครับก็คือครึมทุกคนยืนกดดันครับว่าสรุปจะยังไงนะคือเครื่องเขียนว่าจะเวลาขึ้นเนี่ย5 โมงครึ่งนะตอนนี้5 โมง 11แล้วนะครับพนักงานยังคงยืนสแตนบายพร้อมที่จะแบบเตรียมให้เราขึ้นแหละแต่ว่าก็ยังเหมือนแบบลังเลจิตใจอยู่ว่ามันจะยังไงนะคำสั่งมันจะคือยังไงนะครับมาดูกันนะว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนะวันนี้ว้าวว้าวประกาศแล้วแต่ฟังไม่ออกแต่ไม่มีใครถือนะอาจจะแบบก็น่าจะไปปะหรือคนญี่ปุ่นเขาไม่คือกันบอกว่าแบบไม่ถ้าเขาใครเราต้องเดินกลับก็คงไม่เขาบอกรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้เขาเดินกลับใช่เหรอโอเคสรุปได้ไปนะฮะแต่ถึงดึกมากก็เดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นเลยถึงแล้วนะฮะพร้อมกับหิมะที่ตกหนักมากดูโอ้โหคนเกินไปหน่อยครับข้างนอกคือหิมะยังตกอยู่เลยนะแต่แค่เป็นตกแบบตกเยอะแหละแต่ว่าไม่ได้ตกแรงอ่ะแบบไม่ได้เป็นลมอ่ะถึงแล้วนะครับนี่ข้างนอกตอนนี้มันลื่นแน่ๆรถเรานะครับวันนี้ก็อันนี้เขามาจอดตั้งแต่บ่ายๆดูสภาพอันนี้ก็คือข้างหน้าดูความหนาของหิมะวู้มีหิมะร่วงเข้าไปถ้าพูดถึงการมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงหน้าหนาวนะครับการมาเล่นสกีท่ามกลางหิมะเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน to-do list นะครับของเหล่านักเดินทางหลายๆคนแน่นอนนะเพราะว่าด้วยลักษณะของสภาพอากาศและก็ภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเล่นกีฬาชนิดนี้มากๆนะครับทำให้ทั่วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีสกีรีสอร์ทอยู่มากถึง500แห่งเลยทีเดียวนะแต่ก็จะมีไล่ไปตั้งแต่ทางตอนเหนือนะครับของเกาะฮอกไกโดไปจนถึงทางตอนใต้ของเกาะคิวชูเลยนะแต่ว่าโซนที่คนนิยมมามากที่สุดครับคือฮอกไกโดนี่เองที่นี่นะครับจะมีสกีรีสอร์ทนะครับอยู่บนเกาะนี้นับร้อยแห่งซึ่งถ้าย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ
การเล่นสกีในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับช่วงเมื่อหลายศตวรรษก่อนนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการใช้อุปกรณ์ที่คล้ายๆกับสกีเนี่ยมาใช้เดินทางบนหิมะมาตั้งนานแล้วครับแต่สำหรับครั้งที่เขานับว่าเป็นการมาเล่นสกีลงเขาครั้งแรกเลยเนี่ยนะเกิดขึ้นในปี1911ครับซึ่งตอนนั้นครับมีนายทหารชาวออสเตรียคนนึงนะครับชื่อว่าทีโอดอร์ฟอนเลิร์ชซึ่งเขาเนี่ยเข้ามาประจำการในญี่ปุ่นนะครับและได้ฝึกสอนให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเล่นสกีที่ภูเขาคานายะเป็นภูเขาที่อยู่ในเมืองโจเอซึนะครับจังหวัดนิงาตะนั่นเองนะพอสอนไปเรื่อยๆครับก็เกิดเป็นชมรมสกีแห่งแรกในญี่ปุ่นขึ้นมามีชื่อว่าทาคาดะสกีคลับนั่นเองนะฮะและต่อมาในช่วงทศวรรษที่1930ครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้จ้างฮันเนสชไนเดอร์เขาเป็นนักสกีชาวออสเตรียนะครับที่เก่งที่สุดในยุคนั้นครับมาสอนสกีให้กับคนทั่วไปด้วยนะซึ่งช่วงเวลานี้นี่แหละครับที่ทำให้เริ่มมีสกีรีสอร์ทครับค่อยๆเกิดขึ้นมาทั่วญี่ปุ่นและในรอบที่แล้วนะครับผมก็ได้มาเล่นสกีในเมืองที่มีชื่อว่านิเซโกะไปแล้วนะถือว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นสกีบนเกาะฮอกไกโดเลยนะครับแต่ในรอบนี้ครับเราจะมาอีกที่นึงนะครับที่เป็นสกีรีสอร์ทของฮอกไกโดที่มีชื่อเสียงมากๆในหมู่ของชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยเช่นกันนะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศจะสงบกว่า private กว่าด้วยนะแวะซื้อของกินนะฮะตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆโอตารุโอตารุก็อยู่ใกล้ๆฮิโรโรนี่เขากำลังโกยเลยกำลังโกยโอเคทุกคนในสุดเราก็มาถึงเมืองโอตารุแล้วนะฮะก็กลางคืนเนี่ยคนจะมาถ่ายรูปตรงริมคลองโอตารุกันก่อนที่จะเข้าโรงแรมนี่ฮะก็เป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันแต่แค่ตอนนี้มันหนาวก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เมื่อก็หนาวไปหน่อยตอนนี้อากาศติดลบแล้วก็มีหิมะหน่อยๆนี่ฮะโอ้ยกลางคืนเขาเปิดไฟด้วยสวยมากเพราะน้องเป็นหมาเมืองหนาวและในคิโรโรเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักอยู่ทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับแต่ว่าอันที่เรานอนนะครับก็คือยูคิโรโรนั่นเองนะฮะซึ่งการมาพักที่นี่ครับจะเป็นห้องเหมือนกับคอนโดรายวันนะมีห้องหลายๆไทป์ให้เลือกนะครับอย่างแบบสตูดิโอนะครับมีดีลักซ์มีห้องสวีทนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่พักเราเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยก็นอกจากจะมีร้านอาหารต่างๆแล้วเนี่ยนะครับชั้นบนนะครับตรงชั้น2เนี่ยก็จะมีออนเซ็นทั้งแบบไพรเวทนะครับแล้วก็แบบพับลิกด้วยหรือว่าใครอยากจะฟิตเนสนะครับก็มีห้องฟิตเนสด้วยเช่นกันนะถือได้ว่าครบวงจรนะครับแล้วก็นอนที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราจะไปยังโซนเล่นสกีต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นรถบัสนะครับซึ่งเขาจะมีรับเป็นรอบๆนะครับสะดวกสบายมากครับถึงแล้วนะฮะที่พักเราเรานอนที่ยูคิโรโรนะครับตลอด4คืนก็ที่นี่เป็นคอมโดมิเนียมลักชัวรี่ก็เป็นที่พักมาให้พักได้ดูดีโอ้ยข้างล่างดูดีมากโอ้บรรยากาศดีมากถึงแล้วนะครับห้องเรานี่ที่นี่คือยูคิโรโรนะครับเป็นห้องรับแขกนะฮะแล้วก็ที่เรานอนนี่รู้สึกเหมือนจะมี2ห้องนอนมั้งทุกคนนี่โอ้ยห้องนอนดีมากเลยเดี๋ยวให้ดูวิวตอนเช้าอีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็ห้องที่นี่ครับมีครัวให้ด้วยมีแยก2ห้องนอนก็คือห้องนอนหนึ่งเป็น2เตียงห้องนอนหนึ่งเป็นเตียงใหญ่เตียงเดียวมีห้องน้ำ2ห้องน้ำนะครับมีห้องกินข้าวห้องรับแขกก็คือแบบดีอ่ะสบายใจแล้วก็ข้าวเย็นฮะวันนี้เขาเตรียมเป็นผัดไทยไว้ให้ด้วยเป็นไงล่ะคือพอดีเรามาดึกครับมันผิดแผนไปเยอะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอันนี้ครัวนะทุกคนครัวก็มีให้เรากับข้าวได้แบบง่ายๆโอเคอรุณสวัสดิ์ครับและนี่คือวิวจากห้องเราในตอนเช้าว้าวโหขาวโพลนนี่ฮะลืมเล่าให้ฟังว่าในห้องของที่พักเนี่ยครับมีเครื่องซักผ้าส่วนตัวเลยซักอบแห้งพร้อมเตารีดก็คือเอาง่ายๆมาอยู่นี่คืออยู่หลายๆวันเนี่ยซื้อผ้าไม่ต้องห่วงครับสบาย
สำหรับคิโรโรสกีรีสอร์ทนะครับเป็นสกีรีสอร์ทบนเกาะฮอกไกโดที่เปิดครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อปี1991ครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอากายกาวะนะฮะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองโอตารุนั่นเองซึ่งถ้าใครมาจากซัปโปโรนะครับก็ไม่ไกลมากอยู่ห่างจากตัวเมืองซัปโปโรประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่นี่ครับจะเป็นสกีรีสอร์ทที่โด่งดังในเรื่องของ powder snow แปลเป็นไทยก็คือผงหิมะครับด้วยลักษณะที่เป็นเม็ดเล็กขาวละเอียดเหมือนกับผงแป้งและมีความชื้นต่ำมากๆนะครับก็เลยทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็แห้งสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหิมะญี่ปุ่นเลยนะครับก็เลยจะมีการเรียกอีกชื่อนึงว่าจาพาวนะครับซึ่งย่อมาจาก Japan Powder นั่นเองซึ่งโดยทั่วไปนะครับสกีรีสอร์ทในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหิมะตกประมาณ 12-18 เมตรนะแต่ว่าที่คิโรโรครับจะมีหิมะตกเฉลี่ยสูงถึง21เมตรต่อปีนะครับถือว่าสูงเป็นอันดับท็อปๆเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เลยเป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่มีหิมะตกมากที่สุดและเขาบอกว่าจะตกเยอะที่สุดเนี่ยในช่วงระหว่างประมาณเดือนมกราถึงต้นมีนาแถมใน1ปีครับคิโรโรเนี่ยยังถือว่าเป็นโซนที่เล่นสกีได้นานที่สุดอีกด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกินเบรคฟาสต์ข้าวเช้ากันคือไอ้ลานสกีเนี่ยมันขึ้นได้จากหลังที่พักเราเลยนะโอเคครับอาหารเช้ามันจะมีให้เลือก3แบบนะครับเป็นแบบ Japanese แบบ Western แล้วก็แบบ Chef Special แล้วแต่เราเลือกแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบอื่นเข้ามากินราคา 3,900 นะครับของผู้ใหญ่ของเด็กแก่ 2,800 เผื่อบางคนแบบว่ารีบออกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถสั่งเป็นเบนโตะบ็อกได้ด้วยนะฮะเป็นพรีออเดอร์ก่อน 6:00 นเนี่ยอันนี้ก็จะคา 3,900 อันนี้ก็ดูน่ากินเหมือนกันโอเคครับอาหารเช้ามาแล้วนะฮะเขาก็ทำเป็นเซตๆเอาไว้ให้มีปลามีหมูมีเนี่ยเมนเตโกะมีซาซิมิแซลมอนแล้วก็ซุปมิโซะครับผมกดชั้นแอร์พร้อมแล้วเลยฮะตอนนี้หิมะตกอีกแล้วขาวโพลนไปทั้งตำบลแต่เป็นหิมะแบบปล่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปMountain Center เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดนัดพบนะเราเจอกับวันนี้เรามีอาจารย์ด้วยครับโอ้โหโอ้โหเข้าตาเราจะไปตรง Mountain Center ก็คือรถเนี่ยจะมีวิ่งที่พักเราเนี่ยครับทุกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ2รอบเพราะนั้นใครจะไปจุดไหนเนี่ยก็สามารถมาขึ้นรถได้เลยนะเอาเข้ามารับไปได้ปกติเป็นบริการโอเคฮะถึงแล้วนะครับ Mountain Centerก็คือเราต้องขึ้นไปบนนี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องมาเช่าอุปกรณ์อะไรอย่างงี้นะโอเคข้างในเนี้ยก็มีร้านอาหารมีที่เช่ามีร้านเค้ก ก็คือบนเนี้ยยังพอมีอะไรให้ได้ทำกันนะมีโอ้ร้านของกินเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้คืออะไรนอกเช่าของหรือว่าซื้อพาสคือไว้ใช้ขึ้นพวกกระเช้าอะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวเราพาไปดูราคาก่อนอันนี้ราคานะครับ4ชั่วโมง6ชั่วโมง1 day 2 day นี่ก็คือราคาที่ขึ้นอยู่นะครับรวมเช่าแล้วก็เช่าของก็แยกต่างหากนะฮะของผม3วันนี่ฮะวันนี้ก็คือบัตรเช็คแล้วปึ๊บใส่ข้อมูลบัตรเต็มปึ๊บนี่หน้าโผล่เข้ามาเลเวลเลกูล่าบิกินเนอร์นี่ไงโอเคหมวกก็ต้องมาลองเลือกเองนะว่าจอนไหนซึ่งผมไม่มั่นใจว่าผมหัวไซส์เนี่ยเรียบร้อยครับแต่งตัวเต็มยศเดี๋ยวเรามาดูฮะที่นี่มันมีกี่เส้นทางโรงแรมที่เรานอนคือยูคิโรโรตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บภูเขาก็คือแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากนะโอเคเสียเงินแล้วนะฮะตอนนี้ถุงมือหลักหมื่นใช่มีสมาชิกในทริปครับอันนี้อาจารย์นะครับพี่เว้นครับสวัสดีครับครับนี่สมาชิกที่เหลือนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตรงนู้นนี่ฮะอันนี้เป็นสกีรีสอร์ทของเรานะครับมีอยู่2ยอดเขานะครับนากามิเนะกับยอดเขาอาซารินะครับอาซาริเนี่ยจะขึ้นกอนโดล่าขึ้นไปถึงจนบนสุดได้เลยนะครับแล้วก็นากามิเนะขึ้นลิฟต์ไป2ตัวตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ขึ้นไป
นะครับวันนี้เราจะเล่นอยู่ข้างล่างก่อนคิดว่าที่ Family เย่ๆข้างล่างทั้งหมดมีอยู่27คอร์สนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกครับว้าวว้าวโอเคเราจะไปบันนี่สโลปก่อน Family สโลปอยู่ฝั่งนู้นครับขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ได้หรือยังได้ครับจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวไปตัวนี้เราจะไปเล่น Family Point ก่อนซ้ายแต่งก่อนเดี๋ยวเว้นให้พี่ไปสักทีเราลงเส้นครับลิฟต์มาแล้วเดินไปข้างหน้าฮะอ๋อซ้ายเหรอเออโอเคและสำหรับใครนะครับที่เล่นสกีไม่เป็นแต่ว่าอยากเล่นเป็นเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีสอนด้วยนะครับมีตั้งแต่ beginner ไปจนถึง advanced เลยเขาจะมีทีมครูนะครับที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับหรือว่าใครอยากจะได้ครูคนไทยนะครับก็สามารถติดต่อไปที่พี่โอเว่นได้โดยตรงเลยนะก็ราคาจะมีทั้งแบบเรียกเต็มวันนะครับ4ชั่วโมง 1-4 คนอยู่ที่ประมาณ 60,000 เยนนะครับประมาณ 14,000 หรือว่าแบบครึ่งวันนะครับจะเป็น2ชั่วโมงจำนวนประมาณ 1-4 คนราคาอยู่ที่ 43,000 เยนนะครับหรือว่าประมาณ 10,000 นะโดยพื้นที่เล่นสกีในคิโรโระเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด23รูทนะครับจะแบ่งเป็นตั้งแต่ระดับเบสิกปานกลางไปจนถึงยากครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นทางที่ทอดยาวลงมาจากยอดเขา2ลูกก็คือยอดเขาที่มีชื่อว่านากามิเนะแล้วก็ยอดเขาอาซาริครับแล้วเขาก็จะมีกระเช้านะครับให้เราขึ้นไปยังจุดต่างๆได้เลยนะซึ่งนอกจากโซนเล่นสกีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะครับอย่างที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นสโนว์พาร์คนะครับเป็นโซนเล่นสโนว์บอร์ดถึงใครจะไม่ได้เล่นสกีเนี่ยนะครับก็ยังสามารถมาเอนจอยที่นี่ได้ครับถ่ายพอดีกดปุ๊บโดนพอดีขวาเลยขวายาวๆได้หลบคนไปด้วยครับขวายาวๆกดน้ำหนักไปทางขวาหันหน้าไปทางขวาเลยมองไปที่ปลายมือมองไปที่ปลายมือกดไปเท้าขวาลงไปไปเท้าขวาลงไปได้อีกใช่ใช่ใช่ให้มันพุ่งไปพุ่งไปใช่ใช่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมองขวามองขวาน้ำหนักไปทางขวาไว้ไปไปยาวๆยาวๆยาวๆมีคนฝังเราอยู่ขวายาวๆไปเลยดีครับดีครับดีครับนั่นแหละบาลานซิ่งบาลานซิ่งมองขวามองขวามองขวายกไปขวาไว้มันเร็วไปแล้วหนูจะกลัวแล้วหนูจะล้มเองอ่ะเหมือนแบบคือมันไม่ล้มแต่คือหนูอ่ะล้มเองกลัวเมื่อกี้ยังไปได้อยู่เหมือนกลัวแล้วทิ้งตัววาดมือซ้ายกดน้ำหนักเท้าซ้ายไว้ก่อนมองไปทางซ้ายเลยวาดมือไปทางซ้ายน้ำหนักเท้าซ้ายมากกว่านั้นนิดนึงโอเคฝ่ามือเบรกกดไหล่ซ้ายลงไปขย่งแล้วครับตอนนี้ติดปลายเท้าแล้วขย่ง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 เยอะขย่งเยอะอย่างงอตัวให้อ่านไปข้างหน้ามองซ้ายเลยมือซ้ายวาดไปทางซ้ายตรงก่อนแล้วเลี้ยวขวางกดปลายเท้าซ้ายลงไปขย่งแล้วแอนนัทท็อกแอนสะดือไปข้างหน้าโอเคมองซ้ายเลยกดไหล่ซ้ายตรงขวางดีกดไหล่ซ้ายครับขย่งนะครับปลายเท้าจิกนั่นแหละรอน้องเบลนะครับขวาตรงมาขวาตรงมาน้ำหนักลงนี้น้ำหนักลงนี้ไหล่ลงไหล่ต่ำต่ำไหล่ซ้ายไหล่ขวาต่ำต่ำดีจบนู้นจบตรงนู้นขวางกดซ้ายส่งฝักหน้าตามองมือซ้ายก่อนอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวคว่ำโอเคกดขวาเต็มเท้าเลยเต็มเท้าตรงโอเคเมื่อทำได้แล้วนะครับครั้งหน้าก็จะเป็นปลายเท้านะครับอันหลังลงมาถ่ายก่อนเดี๋ยวขอลงไปแต่ว่ามันแปลกมากเลยถ้าจบนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นสีฟ้าแล้วนะครับโยชิโนนัมเบอร์วันเอ็กซ์เพรสนะครับเพราะเปลวพัดเริ่มได้แล้วนี่จะเป็นกระเช้าใหญ่ขึ้นนั่งได้ประมาณอันนี้นั่งได้4คนครับหรือ3 4คนครับอ๋อ4คนด้านบนแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นด้านบนอารมณ์แบบกลางๆหน่อยโอเคทุกคนจะเห็นว่าซ้ายคือสีแดงครับขวาคือสีเขียวก็คือขวาคือง่ายหน่อยมีศูนย์พยาบาลพร้อมรถหิมะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นมั่นใจความปลอดภัยได้ทุกคน
รอบนี้ผมขอทั้งความคุ้นเคยก่อนผมจะยังไม่ถ่ายนะฮะเพราะว่าถ้าถ่ายแต่อันแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะยากโอเคอีกรอบหนึ่งเบลพัดเริ่มได้แล้วเริ่มติดใจมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าครับสะบัดลงกดไหล่มาเลยนะกดน้ำหนักเท้าซ้ายน้อยไปทุกครั้งที่เราจะลิงก์เทิร์นเราต้องกดเท้าซ้ายไปกดเท้าซ้ายตัดใจเลยมองซ้ายไปมือชี้ไปจิกจิกแล้วจิกแล้วโอ้ยเบรกก่อนชัดเร็วไปเร็วไปลองครับดูพี่นะจังหวะที่เราจะลิงก์เทิร์นจากนี้ใช่ไหมเอ็นตัวไปทางโนสนี่คือโนสนะเลี้ยวนี่เอ็นตัวไปทางนี้ตรงเมื่อไหร่แล้วแอนนั้นออกแม่งมากจะเลี้ยวจิกจะเลี้ยวกดโนสก่อนโนสแล้วจิกต้นเบรกช้าโนสแรงแรงตัวไหลลงไปนั้นแต่ซ้ายต่ำๆจิกแล้วแอนแล้วมีดุลไม่ถ่ายเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ล้างอุปกรณ์เด็กอัจฉริยะนู่นนี่เขาสามารถลงมาจากโซนในตำนานได้แล้วเก่งเวลาเล่นเพื่อนสองรอบนี่พอถ้าไม่มีพี่โอ้ยน่าจะไม่รอดเพราะมีอาจารย์ดีฮะมีครูโชคดีครับทำบุญมาดีครับหิมะโอ้โหหิมะปุยมากเฮ้ยรถมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมแล้วนะครับเก็บของแล้วก็ตอนเย็นมีเวลคัมดินเนอร์ซึ่งเมื่อวานไม่ทันก็เลยเป็นวันนี้แทนเขาจะมีห้องนี่ครับเป็นห้องเก็บอุปกรณ์คือจริงๆเราสามารถสไลด์กลับมาที่หลังที่พักเราได้เลยนะ702ครับโอเคทุกคนกลับถึงห้องครับเล่นเสร็จแล้วเราจองร้านอาหารไว้ตอน 18:00 นนะซึ่งร้านอาหารเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ใต้ที่พักเรานะครับที่อยู่ฮิโรโรก็เดี๋ยวจะไปกินข้างล่างหมายถึงว่าถ้าใครนอนที่นี่ครับก็สามารถดินเนอร์ที่ได้เลยทุกคนจะได้แบบไม่ต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยเราสามารถอยู่แบบเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดกินข้าวอะไรเงี้ยตามสะดวกโอเคลงไปกันถึงแล้วนะนี่นะครับยูเนชิอัลพายบิสโตรนะครับก็เป็นร้านอาหารที่มีอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะมีฟิวชั่นหลายอย่างโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบบดินเนอร์อารมณ์แบบเชฟเทเบิลเลยนะครับกินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้ dinner cost ก็คือเขาบอกว่าราคาประมาณ 10,000 เยนก็จะเป็นคอร์สเนี่ยมีประมาณ5คอร์สเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปรีวิวที่ออนเซ็นคือที่เนี่ยเขาจะมีออนเซ็นเป็น public ก็คือเหมือนทั่วไปแต่มันสามารถจอง private ได้ด้วย private เดี๋ยวรอเวลา 2:30 นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเปลี่ยนชุดนะครับเรียบร้อยพร้อมที่จะไปลุยแล้วไปมี family space นะที่นี่ตู้กดน้ำอยู่ตรงนี้ลองไปดูสักนิดนึงตื่นก่อนนี่พามาดูนะครับเครื่องขายขนมนะครับตู้กดน้ำนะแล้วก็เป็นห้องแบบนั่งพักนั่งเล่นมีห้องน้ำให้วิมีนี่ด้วยนี่เครื่องเล่นกิจกรรมครอบครัวส่วนนี้คือออนเซ็นนะโอเคเดี๋ยวแจ้งพนักงานก่อน
โอเคฮะมันจะมีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำให้ครบโต๊ะแล้วก็มีบ่อออนเซ็นไพรเวทก็มีนี่ฮะที่นั่งพักฟังเพลงเราจองไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จริงๆด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบพับบิกก็คือรวมก็คือเอาง่ายๆว่าคนอื่นก็มาใช้งานได้ตรงนั้นมันสบายมากครับทุกคนไม่น่าเชื่อก็คือคนที่มาพักที่เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะจองได้เลยแต่ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสเป็นพับบิกก็ได้เพราะพับบิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็แช่พับบิกกันอยู่แล้วเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่อง private กันหรอกแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสบายมากว่าวันนี้ไม่มีแล้วพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อนะครับทุกคนที่นี่คิโรโรครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่เนี่ยจริงๆเขาก็มาเที่ยวได้นอนที่โอตารุก็แบบเช่ารถขับมาหรือนั่งรถบัสมาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเอาแบบสบายแบบสะดวกเลยครับก็คือนอนติดตรงนี้เลยอย่างเช่นอยู่คิโรโรเนี่ยคือแบบเดินออกไปปุ๊บมีรถมารับมาถึงปั๊บเล่นปุ๊บนะครับอันนี้สบายจริงร้านอาหารข้างล่างก็เป็นร้านอาหารที่แบบยังดีแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นเบนโตะนะครับจะมาส่งตอนเช้าเราสั่งเอาไว้โอเคกูดไนท์อรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้เขาเอาชุดเซตเบนโตะมาส่งแล้วมาดูหน้าตากันดีกว่านี่โอเคครับพร้อมจะลุยบทที่2แล้วครับรถรับมารับพอดีนี่ถึงแล้วนะฮะวันนี้ว้าวว้าวซ่านี่ฮะวันนี้เมื่อวานหิมะไม่ตกแล้วก็หิมะมองเป็นชื้นชื้นมาเลยแน่นเลยแต่แข็งแข็งนิดนึงไม่ถึงแข็งจัดเดี๋ยวเราขึ้นสีฟ้าโยอิชิขึ้นมาข้างบนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลงไปฮะไอ้หนูวันที่2เป็นไงบ้างครับถ้าไม่ได้ที่โอเว่นหนูคงไม่รอดไปแล้วเฮ้ยได้อยู่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังกลัวๆอยู่นิดหน่อยยังไม่ค่อยกล้าแบบว่าใส่สุดเจ๊นะเจ๊แอนมากแอนมากเจ๊มองขวาไหลต่ำๆเอ็นลงมังนุษย์เทมังนุษย์ยกโอเคอีกทีนึงไปเองหน้าลงก่อนดันให้ตรงก่อนดันให้ตรงดันให้ตรงดันขวาให้ตรงขวาให้ตรง
ไล่ไปเลยไปได้ยังลาบอยู่เมื่อกี้ยังทำได้เลยตรงให้ได้ก่อนไอ้ยังแอนมาหน้าท้องมามองขวานั่นแหละเฉียงไปนู่นเลยเฉียงไปนู่นเลยติดขอบแต่ว่าเป็นอวดไม่อวดเขาถามหมูทอดหมูทอดแกงกะหรี่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกอนโดราไปด้านบนเพื่อไปดูวิวแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะสรุปยังไม่ขึ้นกอนโดราเพราะว่าหิมะตกน่าจะมองไม่เห็นอะไรใช่ไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ดูดิขาวโพลนไปทั้งฟ้ามันก็จะไม่เห็นวิวนะถ้าขึ้นไปมาอีกข้างบนอีกครั้งนะครับบรรยากาศแบบผู้ประสบภัยดูดิโอ้โหหิมะคือเขาจะมาเขาก็มาใช่มองซ้ายไปโอเคคนไล่ไปก่อนก่อนไล่ตามไปแย่งแล้วโค้งไปข้างหน้าดีอย่างตรงไม่ได้ก่อนนิกดีครับนั่นแหละโค้งซ้ายดีตรงยิ้วดีครับตรงโอ้โหเดินสะโพกไปดีสวยเลยเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนโอเคตอนนี้เปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าหิมะเริ่มตกหนักก็เลยเปลี่ยนเป็นจะลองไปสโนว์พาร์คดูกับเขาคนนี้ผู้มีแว่นห้อยอยู่ตรงหลังหัวไม่ได้ใส่แว่นเลยทริปนี้เฮ้ยตาหิมะเฮ้ยจมูกแดงครับเดี๋ยวจมูกพังทีนี้เล่นเสร็จก็ถึงแล้วนะครับที่นี่คือ Snow Park นะครับก็อยู่ถัดจากที่พักเราออกมาหน่อยนึงก็จะเป็นที่ทำ Activity มี Snowmobile มีเครื่องเล่นต่างๆเกี่ยวกับหิมะพร้อมแล้วที่จะต่อสู้สภาพยมมากตอนนี้มาดูกันว่าเขามีอะไรให้ทำบ้างมีมินิสโนว์มอบิลมาวเทนทริปสโนว์บักกี้เต็มไปหมดมีรถมาตรงนี้นะฮะเฮ้ยเชิญครับใส่ข้อมือใส่ข้อมือใส่ข้อมือก่อนนั่นคือบิดคันเร่งคันเร่งเขาชื่ออะไรเบรกอันนั้นเบรกขวาคันเร่งซ้ายเบรกขวาคันเร่งครับซ้ายเบรกอันนี้เป็นเซฟตี้เฉย
ือเทสมินิสอสโนมอบิลอันนั้นคือรถบักกี้ปกติถ้าใครเคยขับบักกี้เนี่ยก็จะขับแค่ที่แบบในป่าในแบบแอดเวนเจอร์แต่นี่คือหิมะไปดูกดเบาๆค้างไว้ตลอดเราเบิ้ลตลอดอ่ะหลายเบิ้ลอ่ะล่องแก่งอะไรล่ะไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างไรใช่เป็นแบบรถลากแล้วก็ลากแพเดี๋ยวก็เราไปดูครับว่าเป็นยังไงนี่คือจะลองให้ครบเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะโอ้ตอนนี้หิมะตกอีกแล้วแล้วแบบเข้าตาดันเก็บไอ้ที่ปิดปากไปแล้วด้วยเมื่อกี้ตอนนี้ปากชารู้สึกว่าอุณหภูมิมันลงค่อนข้างเยอะกว่าเดิมหรือเปล่ามือคือต้องถุงมือแล้วไม่งั้นปวดรอดเด็กน้อยเล่นห่วงยางถลายเป็นห่วงยางก็ถลายลงพื้นเหลือโอเคก็ได Thank you. Thank you. Thank you. จะบอกว่าตอนนี้คือหน้าชาหัวกัดหน้าไปหมดแล้วเจ็บมากตรงเนี้ยหรอแบบหมดตอนนี้มันเย็นหน้ามากคือต้องมีที่ปิดปากแต่ดันออกไปปากแล้วเมื่อกี้ทุกคนหน้าแดงโดยที่ไม่ต้องปัดบลัชออนเพราะว่าหิมะมันกัดหน้าดูดิพี่วัดเป็นไหมจมูกคือแสบมากตอนนี้เพราะว่าเหมือนเวลาเราขับเร็วๆอ่ะเพราะขับเร็วๆอ่ะแล้วแบบหิมะมันกระทะหน้าปะทะหน้าเราก็แสบเหมือนหิมะกัดนะคะปะทะหายใจไม่ออกเพราะว่าหนาวโอเคครับที่นี่เขาจะมีให้สั่งเป็นแบบชาบูมากินที่ห้องนะหลังจากที่วันนี้เราเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะมาดูกันควันเริ่มเดือดแล้วอุ้ยร้อนร้อนร้อนว้าวโอ้โหเดือดปุดปุดเดือดปุดปุดเดือดโอ้มันกำลังทยอยสุกอยู่นะฮะลาดเข้าไปก่อนโอ้ว้าว้าดูซิว่าสุกไหมสุกแล้วนี่เพราะว่าเนื้อไม่ต้องแบบสุกมากขนาดนั้นติดแรนิดๆได้
รุณสวัสดิ์ทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะขึ้นไปกอร์ดูราด้านบนกันเพราะวันนี้แดดออกฟ้าใสมากไปว้าววันนี้แดดวันนี้แดดจัดเต็มมากโหยสุดสุดขึ้นเที่ยวโลกคอนโดรานะฮะนี่นะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการขึ้นไปยอดเขานะครับว้าววันนี้ขาวปุ๋ยวันนี้นุ่ยนุ่มนุ่ยนุ่ยอะไรแล้วนะครับข้างบนสุดนี่ฟ้านี่มันระฆังในตำนานนี่ฮะถ้าใครดูหนังเรื่องอะไรนะแฟนเดย์นี่เราขึ้นมาดูกระดิ่งวันนี้กันเราให้มาสั่นกระดิ่งนะฮะ Ring my bell ระฆังแห่งความรัก Ring the bell Ring my bell มาต้นไม้ข้างบนนะฮะมันจะแบบเป็นสีขาวอะสีขาวโพลนอุ้ยนี่ไงจมแล้วช่วยด้วยจมนี่ไงเมื่อกี้เหยียบไปปุ๊บพรุบลงไปเลยยังคงมาไม่ถึงน่าสงสารเขานะครับก็มาสิครับก็มาดีครับโอเคเดี๋ยวเบลพัทจะลงกอนโดล่ากลับไปครับสำหรับคนที่อยากขึ้นมาชมวิวเฉยๆคือบางคนเขาไม่ได้อยากเล่นลงไปว่าตรงนี้มันสูงใช่ไหมก็สามารถมาลงกอนโดล่ากลับไปได้ส่วนผมจะถลายลงไปในขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นซึ่งระหว่างนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายหรืออาจจะถ่ายก็ได้แล้วแต่ก้าวหลังข้างไหนกับขั้นหลังครับนั่นแหละฮะเจอกันอีกทีข้างล่างเลยนะเพราะว่าถ่ายด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยน่าจะอันตรายก็เลยไม่แนะนำนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทแล้วจากนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดหรืออะไรเยอะนะเพราะว่าโฟกัสกับการลงล่างโอเคฮะมายืดเส้นแป๊บโอเคทุกคนวันนี้มิชชั่นคอมพลีทครับผมลงมาจากยอดบนสุดกอร์ดูราแล้วก็เล่นตรงสีแดงด้วยมันจะมีเส้นสีเขียวสีแดงใช่ไหมวันนี้ผมเล่นสีแดงแล้วนะยากอยู่แล้วก็ได้อยู่นะจนถึงข้างล่างกินข้าวเสร็จเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปในเมืองโอตารุนะฮะวันนี้เรามาออกมากินไอติมกันตรงนี้คือยามานากะเดอรี่ฟาร์ม
ภาษาไทยบอกอย่ามานะคะอย่ามานะคะรีบไปเลยอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้ที่ไอติมตลอดเพราะว่าเป็นอะไรนะครับพี่โอเวนเนื้อวงปากโคนมโคนมใช่นมฮอกไกโดซอฟต์ครีมพอแล้วเรากดข้างหน้าก่อนเป็นโคนครับนี่เป็นโคนกับเป็นถ้วยอันนี้ต่างกันยังไงรสเดียวกันเลยแค่ว่าหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่อ๋อแต่ข้างบนคือโคนหมดใช่มาแล้วฮะนี่อุ้ยอร่อยแบบนมอร่อยแบบนมวัวฮอกไกโดแท้ๆนะฮะหนูเย็นอะอร่อยอ่ะมีเบอร์รี่แล้วอร่อยใช่ไหมชิมน้อยมากเบอร์รี่อร่อยอ่ะไม่พี่เราเปล่าอร่อยกว่าครับเดี๋ยวผมเบอร์รี่อร่อยค่ะทุกคนเชื่อเบลเชื่อผมเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อเลอะเทอะโอเคครับทุกคนกำลังจะไปที่โอตารุนะฮะก็คือจะไปกินข้าวกันแล้วก็เข้าไปเที่ยวในเมืองด้วยหน่อยนึงนะรถมารออยู่แล้วแหละถึงแล้วนะฮะสรุปไม่ได้ไปโอตารุนะฮะมากินเนื้อย่างที่ยากินิคุโทคุจุยากินิคุท่ามกลางหิมะโอ้ชุดจังอยู่แค่ไหนสลัดหมดแล้วยังไม่ทันมาเมนูคอไก่บอกว่าเด็ดจิ้มมะนาวเหรอครับมะนาวปุ๊บมะนาวคอไก่ร้านเหมือนกันร้านแรกเนี่ยลองติดใจเลยจะเอาไหนจานมากอร่อยกินเลยอันนี้เป็นลิ้นห่อยาวๆลิ้นห่อคอไก่เซอร์ไรน์นะว้าวนี่ฮะยูเกะนะครับเนื้อดิบมีไข่มาเขาบอกอร่อยมากก้อยเกาหลีอืมก้อยเกาหลีอ่ะอร่อยดีป่ะเรียบร้อยครับอร่อยดีร้านนี้ฮะก็อยู่ไกลเกือบซัปโปโรโอเคเดี๋ยวกลับแล้วไม่ไหวแล้วหนาวมากอรุณสวัสดิ์ครับทุกเพื่อนๆอะไรทุกเพื่อนๆคืออะไร เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับจะบอกว่ากี่คืนนะให้เรานอนที่นี่4ป่ะสบายมากเป็นความรู้สึกเหมือนเราแบบได้มาพักผ่อนเป็นการพักผ่อนที่เหนื่อยงงไหมเหนื่อยเพราะว่าเล่นสโนว์บอร์ดนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินกันนะทุกคนไปขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ FC ครับไว้มาหาใหม่โอ้โหใช่ thank you bye bye โอเคเอาละขอบคุณนะครับทุกคนเห็นควันป่ะไม่ไหวเอาหัวหนาวเกินหนาวจริงอันเนี้ยถึงสนามบินแล้วนะว้าวเข้าไปโอเคครับอยู่สนามบินแล้วนะฮะตอนนี้กำลังจะกลับแล้วไม่อยากกลับอยากเล่นต่ออันแน่เป็นไงบ้างครับนอนที่นี่ดีมากแบบห้องดีแล้วก็แบบกว้างขวางแล้วก็ใหญ่ อาหารคือแบบอร่อยทุกมื้อเลยค่ะแล้วก็แบบอากาศเหมือนแบบพอกำลังจะกลับมันก็เย็นขึ้นเรื่อยๆแบบตอนนี้ลบสิบอ่ะคือก่อนเรามาประมาณแบบ0ถึงลบ1ลบ2อะไรเงี้ยโอเคจริงๆถามครูแล้วเนี่ยถามพี่เว้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่โรโรเนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่หิมะที่มีช่วงที่แบบหิมะดีอ่ะดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เลยนะฮะแต่จริงพวกโปรสโนว์บอร์ดสกีเนี่ยเขาชอบที่นี่กันแล้วก็ถ้าใครจะเล่นเนี่ยผมว่าคิโรโรมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือคนมันจะน้อยกว่านิเซโกะนิเซโกะเนี่ยมันมีข้อดีที่ว่าตรงนั้นมันเป็นเมืองมีอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะไปกันเยอะตรงเนี้ยก็จะมีคนโลคอลคนไทยอะไรเงี้ยไปเล่นกันนะฮะก็ใครชอบเนี่ยก็มาเล่นได้นอนที่โอตารุขับรถมานั่งบัสมาก็ได้แต่เอาสะดวกที่สุดนะฮะนอนตรงลานแบบเราเลยเนี่ยดีสุดเลยยูคิโรโรเนี่ยคือที่พักดีมาถึงปุ๊บเดินออกไปถึงลานสกีเลยจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้รีวิวให้ดูคือด้านหลังเนี่ยมันจะมีลิฟต์กับกอนโดล่าอยู่หลังโรงแรมเลยสามารถขึ้นไปเล่นได้ทันทีนั่นแหละร้องไห้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้เด็กร้องไห้นะบาย